วิ่งนะครับ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 เบ็ดตัวเบ็ดอ่อนครับใจเย็นครับวิ่งนะครับหลุดแล้วเอออยู่นึกว่าหลุดครับมันลอยตัวเฉยโดนแล้วครับโดนครับสวัสดีครับทุกๆคนนี่ก็เหมือนเดิมนะครับตีเหยียบปอมปลาแม่น้ำนะลองตัวนี้ดูครับอันนี้น่าจะ20กรัม18หรือ20จำไม่ได้ทรงนี้เลยไกลลึกเลยให้คุ้ยดินมาเลยครับตัวใหญ่นะปลาอะไรวะนี่ไงวิ่งเบี้ยวกว่าเบี้ยวกว่าเบี้ยวครับต้องใส่เบ็ดสามทางนะครับปลาเบี้ยวต้องเจอผมอยู่หัวมุมนี้ครับปรับเมื่อกี้ปรับแข็งครับมันก็เลยต้องไหลๆหน่อยนะปลาเบี้ยวให้มันได้เลยนะต้องเจอผมนะครับใจเย็นครับโดนแน่ครับจะกัดตลอดเนี่ยครับเอาให้ได้ครับกัดแล้วไม่ต้องวัดนะครับโดนตลอดเลยโดนหลายทีแล้วครับเยอะนะครับนิ่งครับเ
ต้องใช้ความพยายามพอสมควรที่ปลาเบี้ยวต้องไหลๆอย่างเงี้ยเลยครับปลาเบี้ยวปลาเนื้ออ่อนวิ่งครับ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 เบ็ดตัวเบ็ดอ่อนครับใจเย็นวิ่งครับน่าจะปักเขาแล้วครับใจเย็นครับหนักครับไม่ขึ้นครับใจเย็นครับใจเย็นครับหัวเข้าต่ออย่างเดียวเบ็ดไม่แข็งแรงด้วยครับให้มันเหนื่อยครับออกที่โล่งกันประคองไว้ครับอย่าให้สายย่อนนะไม่น่าจะใช่เบี้ยวแล้วครับมีแววว่าจะเป็นปลาเขาขึ้นครับนะครับมันอยู่ตรงนี้ครับผมใช้ตัวเบ็ดอ่อนนะครับนะวิธีเล่นปลานะครับดีครับมันไม่วิ่งยาวๆนะถ้ามันขึ้นแล้วครับขอเห็นตัวหน่อยครับมันติดอะไรด้วยครับอยู่แค่นี้เองครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับหลุดแล้วครับก็อยู่นี่ก็หลุดครับมันลอยตัวเฉยขึ้นแล้วครับหินร่วงขึ้นแล้วครับใจเย็นนะครับตัวเบ็ดอ่อนขึ้นแล้วครับหลุดแล้วครับเมื่อกี้มันติดอะไรไม่รู้สายเบ็ดมั้งครับปลาขาวแน่นะโอ้ย
าศัยอยู่ ติดข้างตัวนะโอ้โหโอ้ว่าหนักจังเลยโหเกี่ยวหน่อยเดียวครับเนี่ยครับเกี่ยวหนังหน่อยเดียวเนี่ยนี่ครับเล่นดิโอ้โหโอ้โหเล่นแล้วใจหายใจคว่ำเลยครับเหมือนติดอะไรด้วยจะแรกเบ็ดนะโอ้เล่นนานเลยครับเมื่อก่อนนะแข็งแรงนะโอ้โหนึกว่าปลาเท้า 3-4 โลแล้วครับโอ้เซ็งเลยไปกันไปแล้วครับแข็งแรงดีครับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ